สวัสดีครับบ้านเพชรประดับยนต์นครสวรรค์นะครับผมไม่อยู่รถฟอร์จูเนอร์นะครับเป็นรถ TD 2018นะครับป้ายแดงนะครับจอเนวี่ออกนะครับติดกล้อง360นะครับแล้วก็มีจอเป็น Android นะครับตัวได้เป็นฟรีไซส์นะครับผม Tesla แล้วก็มีนะฮะแต่ว่าลูกค้าท่านนี้ต้องการเป็นฟรีไซส์นะครับตัวนี้ติดตัวรุ่นตัวท็อปไปนะครับเป็น CPU 8 Core เวอร์ชัน7นะครับตัวของทีวีดิจิตอลนะครับมีเป็นทีวีดิจิตอลออฟไลน์ของเอ็มสตาร์นะครับพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าจะพาผู้ชมไปลงพื้นที่ไปดูช่องได้นะครับจากเก็บข้อมูลจปทนะฮะบางครั้งจะโดนให้เรียกเหมือนกับว่ามีติดตั้งนะครับเป็นกล้อง360นะครับนะฮะตัวเลี้ยวนะครับซ้ายนะครับตัวเลี้ยวขวานะครับผมนะครับแล้วก็ใส่เกียร์ถอยหลังครับเป็นกล้องหลังนะครับเกียร์เดินหน้าครับกดซูมกล้องได้นะครับเป็นกล้องหน้านะครับช่วยเราถอยจอดนะครับตัวนี้ก็มีถ่ายบันทึกตอนจอดด้วยนะครับรอบคันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวนก็เหมือนกล้องวงจรปิดเลยนะครับเมื่อไม่ทำอะไรจอก็จะกลับมาที่ระบบปกตินะครับตัวนี้เป็น Android นะครับบิ๊กซีนครโทษนะเป็นต้องเป็นทุบโต๊ะข่าวอีกเรื่องหนึ่งได้ไหมฮะอันนี้เตือนภัยผู้หญิงตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละมุมหนึ่งก็ต้องย้ำว่าแต่ทีนี้ที่พิเศษก็คือตัวนี้สามารถที่จะเขาเรียกเล่น2หน้าจอได้พร้อมกันนะครับผมนะครับตัวอย่างนะครับการคาลิเบต2หน้าจอพร้อมกันนะครับผมก็กรณีเราใช้ YouTube นะครับเราดู YouTube ไปครับเขาก็ไม่ได้ผิดถูกไหมครับเซ็นทรัลลาดพร้าวส่วนนี้ก็สั่งเสร็จได้เลยครับจริงๆแล้วใครจะไปรู้ว่าพฤติกรรมแบบนี้อยู่ๆเนี่ยมันจะแสดงพฤติกรรมด้านแล้วก็ประเด็นก็คือรปภ.ที่ปีนเข้าไปในห้องน้ำเนี่ยจะไปข่มขืนผู้หญิงเนี่ยนะค่ะก็คงจำกันได้เพราะว่าเมื่อวานนี้ก็จะประมวลผลนะครับแล้วก็เราก็สั่งนำทางข้างนี้ได้เลยนะฮะข้างนี้ก็ดูไปด้วยนะครับเล่นคู่ได้เลยนะครับแล้วก็คันนี้เนี่ยนะฮะเขามีติดทีวีแบบดิจิตอลแบบที่ไม่ต้องดูผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับก็สามารถเปิดดูได้เลยนะครับตั้งใจของเขาว่าเขาอยากจะให้เราสนิทกันเพราะว่าที่อยู่ที่เรายังสามารถที่จะบีบแผ่นที่ออกได้นะครับทำให้แผ่นที่มันเล็กลงนะครับผมนำทางไปด้วยคู่แบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็มีติดจอไปนานไปด้วยนะครับลูกค้านะครับสนใจติดตั้งงานแบบนี้นะครับกล้องรอบคันนะครับจอ Android นะครับถอดจอนี้มีออกนะครับลองดูนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ